ยี่สิบปีพิสูจน์รักแท้ไม่คู่ควรนางเอกเปิดบ้านตักนภัทร,ก,รก้อนถูกคอรหรเกาะภรรยาดางังเผยเหตุไร้ทายาทสืบสกุลเป็นหนุ่มคมเข้มสไตล์ไทยที่เรียกว่าหลงไหลในศินละปะและนัฏศิลป์ไทยอย่างมากๆสำหรับตักนภัทรก้อนที่นอกจากจะโดดเด่นเรื่องงานในวงการบันเทิงที่มีประสบการณ์กว่า25ปีแล้วเขายังมีความสามารถทางด้านตีกลองร่วมสมัยและโขนอีกด้วยคู่รักคนบันเทิงที่ครองรักกันมาาน ถึง20ปีสำหรับคู่ของนักแสดงมากคุณภาพตักนภัทรก้อนและปอกเปียธิดาซึ่งเรื่องราวความรัก20ปีตั้งแต่เริ่มต้นจนแต่งงานและมาถึงปัจจุบนันโดยยอมรับว่าความรักของทั้งคู่ไม่ง่ายเนื่องจากปอกเปียธิดาเป็นนางเอกดงังทําให้ตักต้องเจอคําดูถูกเกาะภรรยาดางังเปิดตัวแล้วเจอปัญหาเลยตอนนั้นปอกปียธิดาดังมากเป็นนางเอกจนมีข่าวว่าเกาะดังไม่โกรธเข้าใจตักนภัท ก่อนก็กลับมามองตัวเองกลางวันมีไปด้วยกันบ้างเขาไม่รู้จักเรามีคนขอถ่ายรูปกับปลอกเยอะมากเขาก็ขอความช่วยเหลือก็เข้าไปช่วยบางทีก็โดนว่าด้วยนภัสกรก็ขอโทษให้ปล็อกเปียธิดาเขาไปพักผ่อนก่อนเหมือนเป็นผู้จัดการส่วนตัวไปเลยมีโดนไล่ด้วยเอาคําดูถูกมาพัฒนาตัวเองเคยได้ยินว่าคบกับปลอกแล้วได้ขึ้นลิฟต์ไม่ต้องขึ้นบันไดก็แรงอยู่ไม่ได้โกรธเขามานั่งดูตัวเองดีกว่าใช้สติปัญญา ความสามารถตัวเองพิสูจน์พัฒนาด้านการแสดงเป็นหลักต้องพยายามหลายอย่างค้นหาวิธีว่าเล่นละครเวทีกับละครทีวีปรับยังไงดูจากคนอื่นเก็บประสบการณ์เรียนเพิ่มเติมอยากพัฒนาเพื่อให้เขาเติบโตมีศักดิ์ศรีเพื่อเขาได้ตักนภัสกรไม่เคยบอกปอกเปียที่ได้เลยถ้าบอกเขากังวลอีกอย่างการคบการของคนถ้าไปทําให้อีกคนกังวลว่าเป็นเรื่องของผู้ชายถูกสอนว่าต้องหนักแน่นจะเป็น หาใ้้เขไดต้องแน่นพอให้คุณพิงผมได้เขาก็ไม่เคยถามอาจจะเพิ่งรู้ตอนนี้สาเหตุไม่อยากมีลูกก่อนจะแต่งงานเคยคุยกันเรื่องนี้ไม่ซีเรียสตอนก่อนแต่งถ้าเรามีแล้วเราทํางานไม่มีเวลาดูพอแต่งงานรู้สึกว่าไม่มีลูกก็ดีเหมือนกันเพราะว่าอาจจะดูแลเขาไม่เต็มที่พ่อมาถึงปัจจุบนันชีวิตเราตอนนี้เห็นว่าอยู่ยากยาก,การแข่งขันสูงการให้คนดีๆสักคนเกิดขึ้นในสังคมว่าเอาตรงน ดีกว่าบานปลายเราจะเห็นสิ่งรอบข้างที่หนึ่งคนเอฟเฟกกับทั้งโลกคนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนชะตาทั้งโลกได้อีก,กเรื่องหนึ่งคือเขาไม่ได้อยากให้ใครต้องมาดูแลเพราะทุกวันนี้เราทํางานถ้ามาคับให้ลูกต้องมาดูแลอีกมันแฟกับเขาเหรอคิดเองในมุมของเราให้เขามีวิธีของเขาก่อนให้เขาทําหน้าที่ของเขาให้เต็มที่ทั้งคู่ไม่อยากมีลูกพอๆกันแล้วตอนนี้เมื่อก่อนป๊อกคิดตอนนี้เริ่มไม่ใช่แล้ว